ัสดีครับคนวันนี้ผมสุวิทย์กีรวิทยานะครับอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรก็จะมาขอนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยที่กำลังดำเนินการแล้วก็ที่เสร็จสิ้นมาแล้วในหัวข้อเรื่อง Optical Technology for Novel Application ก็คือเทคโนโลยีทางแสงนะครับสำหรับการประยุกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจโดยเกี่ยวกับแสงเนี่ยปกติเราจะรู้จักกันดีว่าแสงเนี่ยแบ่งได้เป็นแสงที่ตามองเห็นหรือและก็แสงที่ตามองไม่เห็นแบ่งได้สองประเภทแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราแบ่งเรื่องเกี่ยวกับแสงเราสามารถแบ่งมันตามลักษณะความยาวคลื่นของมันตามภาพนี้นะครับก็คือรูปสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งแสงที่ตามองเห็นเนี่ยก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความยาวคลื่นอยู่ที่400ถึง700นาโนเมตรแต่พูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางแสงเนี่ยเราก็มีการใช้ทั้งย่านที่ตามองไม่เห็นอย่างเช่นเอ็กซเรย์การเอ็กซเรย์เนี่ยเราก็ใช้ในการตรวจสอบภายในของร่างกายมนุษย์หรือว่าเราสามารถนำมาใช้ตรวจสอบภายในอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้ตัวอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพเอ็กซเรย์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้จริงในลานไก่ในโรงไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ในย่านที่ตามองเห็นเราก็ใช้ประโยชน์หลักๆเนี่ยก็อย่างเช่นใช้ถ่ายภาพที่เราเห็นก็คือภาพที่มาจากแสงในย่านที่มองเห็นโดยการวิเคราะห์หรือการประมวลผลภาพเนี่ยก็เป็นถือได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแสงประเภทหนึ่งเราก็มีการนำกล้องถ่ายรูปนะครับไปลองถ่ายภาพต้นข้าวดูเพื่อวิเคราะห์ความเขียวของมันซึ่งไปสัมพันธ์กับปริมาณคลอโรฟิลล์ที่มีในต้นข้าวซึ่งอันนี้ก็จะใช้ในการบอกว่าเราจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้กับข้าวนี้มากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์อันนึงสำหรับแสงในย่านอินฟราเรดเนี่ยเป็นแสงที่เราใช้กันมากในด้านการสื่อสารทางแสงปกติการสื่อสารผ่านไฟเบอร์ออปติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แต่เพียงแต่เรามองไม่เห็นตัวระบบเนี่ย เราใช้แสงในย่านอินฟราเรดที่ความยาวคลื่น 1.3 หรือ 1.55 ไมครอนนะครับแล้วนอกจากนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าที่เรียกรวมๆว่าแสงเนี่ยก็ขยายไปถึงย่านความยาวคลื่นวิทยุซึ่งอันนี้ก็มีใช้ในการสื่อสารอย่างเช่นใน Wireless LAN ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันโดยงานวิจัยที่ทำที่ผมร่วมทำก็มีหลากหลายซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใช้แสงทั้งสิ้นนะครับสำหรับงานวิจัยอันนึงที่จะขอลงรายละเอียดในวันนี้ก็คืองานวิจัยเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์หรือว่าเซลล์แสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงแสงพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าโดยในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็มีการนำโซลาร์เซลล์ที่สร้างจริงนะครับมาลองวิเคราะห์ดูลักษณะพารามิเตอร์ทางวงจรก็คือลักษณะค่าลักษณะสมบัติของตัวอุปกรณ์ภายในโซลาร์เซลล์อย่างเช่นโซลาร์เซลล์เซลล์หนึ่งก็สามารถเขียนแยกออกมาได้ว่ามีแหล่งกำเนิดกระแสตัวไดโอดที่เป็นรอยต่อแล้วก็ตัวความต้านทานที่ต่ออนุกรมและต่อขนานอยู่ซึ่งเราในการวิเคราะห์หาลักษณะสมบัติของโซลาร์เซลล์ชนิดนี้เราก็มีการสร้างวงจรขึ้นมาเทสแล้วก็มีการเอาผลการวัดเนี่ยไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับโมเดลหรือว่ารูปแบบที่เราทราบกันอยู่เพื่อวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ออกมาเป็นค่าตัวเลขให้ทราบว่าโซลาร์เซลล์ของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน
คก็ขอช่วงต่อไปขอพาไปดูระบบวัดโซลาร์เซลล์นะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในส่วนของระบบที่เราใช้วัดลักษณะคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งที่ได้ระบบที่ได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้ก็คือเอาระบบเนี้ยไปใช้วัดในตัวโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นงานวิจัยในปีที่ผ่านมานะครับโดยรายละเอียดของระบบในส่วนเนี้ยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกของที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นคนพัฒนาขึ้นนะครับก็คือเขาก็อยู่กับเราตรงนี้คือนายสายชนสีแป้นนะครับในส่วนนี้ก็จะขอให้เขาเป็นคนอธิบายรายละเอียดครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบวัดในห้องปฏิบัติการเรานะครับหลักๆแล้วเครื่องมือที่เราใช้วัดก็จะมีเครื่องจ่ายแรงดันนะครับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านะครับคือเครื่องนี้นะครับแล้วก็เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วเรายังมีเครื่องออสซิลโลสโคปด้วยนะครับเครื่องนี้จะสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้แล้วก็ในทำนองเดียวกันก็สามารถวัดค่าสัญญาณที่แปรผันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงประโยชน์นะครับประโยชน์จากการที่เรามีเครื่องมือลักษณะนี้นะครับเราจะนําไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามนะครับเราจะนำค่าสัญญาณที่เราวัดได้นะครับจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอามาวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือนำไปเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้อุปกรณ์ชนิดนั้นทำงานได้อย่างดีขึ้นนะครับเดี๋ยวอันดับต่อมาผมขอแนะนำงานที่ทำสำเร็จก่อนหน้านี้แล้วก็งานที่ทำณปัจจุบันนะครับงานที่ทำก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการทดลองนำตัวอย่างพันธุ์หลอดโซลาร์เซลล์นะครับไปลองวัดค่าคุณลักษณะกระแสและแรงดันนะครับโดยการวัดด้วยเครื่องมือเหล่านี้นะครับผลที่ได้ก็มีค่าบางอย่างที่ไม่ตรงตามทฤษฎีก็เลยหาวิธีนำค่าสัญญาที่ได้นะครับเอามาวิเคราะห์ผลโดยไปสอดคล้องกับทางทฤษฎีนะครับแล้วก็ได้นำเอาผลที่ได้ไปเสนอตีพิมพ์แล้วตอนนี้ก็ได้ตีพิมพ์แล้วนะครับงานชิ้นต่อไปนะครับที่ทำสำเร็จก็เป็นงานวัดค่า pH นะครับก็คือพอดีมีวงจรวัดค่า pH ของน้ำอยู่นะครับแต่ว่าวงจรที่เรามีนะครับมันมีการตอบสนองทางสัญญาณค่อนข้างช้านะครับหมายความว่าถ้าเราจุ่มที่สัญญาณนี้นะครับที่ค่า pH ค่าหนึ่งแล้วเราย้ายไปอีกค่าน้ำอีกค่า pH ค่าหนึ่งนะครับมันจะมีช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับในการไปสู่ค่าที่ค่อนข้างเสถียรนะครับก็งานชิ้นนี้ก็เลยนำเอาค่าสัญญาที่ได้นำมาวิเคราะห์นะครับผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งได้เห็นอยู่ทางหน้าจอนะครับแล้วก็นำงานนี้ไปเสนอตีพิมพ์เช่นเดียวกันแล้วก็งานชิ้นล่าสุดนะครับที่กำลังทำตอนนี้ก็อย่างเช่นที่เห็นในหน้าจอโน้ตบุ๊กนี้นะครับเป็นการวัดค่าความจุไฟฟ้านะครับของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือ LED นะครับหรือไดโอดนะครับเพื่อจะนำเอาค่าความจุไฟฟ้าแล้วก็พารามิเตอร์อื่นนำมาวิเคราะห์ผลร่วมกันแล้วก็นำไปวิเคราะห์ทางทฤษฎีเพื่อจะหาความเป็นไปได้นะครับในการนำเอาหลอด LED ที่เปล่งแสงได้นะครับเปล่งสัญญาณแสงออกไปแล้วก็ในทำนองเดียวกันก็จะรับสัญญาณได้ด้วยนะครับซึ่งงานนี้อยู่ในขั้นตอนการทำอยู่อย่างรูปที่เห็นนะครับอันนี้ทดลองวัดค่า C ของไดโอดนะครับวัดค่า C ของไดโอดนี่เป็นวงจรอย่างง่ายที่ใช้วัดนะครับก็จะพบว่าหลังจากวัดแล้วเราป้อนสัญญาณจากเครื่องจ่ายแรงดันนะครับเป็นการคอนโทรลคุณลักษณะของมันแล้วก็วัดค่าสัญญาณที่ได้ผ่านออสซิลโลสโคปรูปกราฟก็จะเป็นดังรูปเมื่อนำไปวิเคราะห์ผลนะครับทางคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นได้อย่างหน้าจอโน้ตบุ๊กนี้นะครับคือหลังจากที่ประมวลผลผ่านโค้ดนะครับค่า C ที่วัดได้ก็โชว์ดังหน้าจอนี้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทำอยู่นะครับต่อไปผมจะนำค่าเหล่านี้นะครับนำไปวิเคราะห์ผลเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้ในการส่งและรับสัญญาณในการสื่อสารนะครับแล้วก็อาจจะไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ